สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บรรยากาศกองถ่าย VR คือเรารักกันนะครับก็ไม่ใช่บรรยากาศกองถ่ายหรอกนานๆทีจะมีว่างซีน2ซีนหาอะไรทำเล่นๆฆ่าเวลาดีกว่ามานั่งไลฟ์เล่นๆดีกว่าก็ตอนนี้ชาวประชาชนทุกคนนะครับผมก็อยู่กันที่นครนายกนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศตอนเนี้ยโคตรร้อนโคตรของโคตรพ่อโคตรแม่โคตรป้าโคตรน้าโคตรอาร้อนร้อนแบบร้อนมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับผมเรามาทำความดีนะครับกันที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็เลยเป็นโรงเรียนที่แทบไม่มีอะไรเลยไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยก็คือร้อนแบบร้อนสุดๆร้อนแบบเวอร์วังอลังการไปเลยเนาะเดี๋ยวเอาให้ดูบรรยากาศให้ดูตอนนี้อยู่ในสนามเล็กเล่นนะครับออกมานั่งคนเดียวร้อนฉ่ำใช่ร้อนฉ่ำจริงอันนี้วันที่3แล้วเนี่ยเอาเถอะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับภูมิพีมด้วยละกันไม่รู้ว่านายพีมเขาจะมีอายุขัยรอดกับความร้อนตรงนี้ได้อีกถึงเมื่อไหร่รู้แค่ว่าวันนี้ต้องอยู่ยันสี่ทุ่มอีกแล้ว ชีวิตคนออกกองทุกวันจ้าออกกองตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วอ่ะการออกกองเนี่ยมันก็สนุกนะมันก็ได้อยู่กับเพื่อนๆแบบ12คนอยู่กันเยอะมากๆแต่ว่าโลเคชั่นเนี้ยมันดันมีสิ่งหนึ่งละสิที่ไม่ค่อยจะเรียกว่าอะไรดีก็เป็นเรื่องหลอนนิดหน่อยของโลเคชั่นนี้เนาะคือด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนเนาะแล้วมันอยู่กลางป่ากลางทุ่งนาเนี่ยมันก็จะมีความหลอนๆนิดๆแล้วจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยวัน2วันแรกก็ไม่ค่อยมีคนกล้าพูดกันนะแต่พอวันที่2วันที่3เนี่ยทุกคนพูดกันกลางกองการโลเคชั่นฉ่ำเลยก็เลยมันก็ได้จะพูดได้แหละก็คือที่นี่นะครับมีคนที่นี่นะครับผมเขามีเรื่องเล่าว่ามีนักเรียนคนหนึ่งเขาเคยบ๊ายบายจากที่นี่มาแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่นี่เป็นประจำนะครับผมแล้วชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าโดยปกติถ้าเกินเวลา2ทุ่มแล้วเขาจะไม่ขับผ่านถนนเส้นนี้โดยเด็ดขาดเพราะโดยปกติเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะมายืนอยู่กลางถนนให้เราเห็นจากข้างหลังแล้วเสร็จปุ๊บเมื่อคุณหันไปข้างหลังปุ๊บเขาจะวิ่งตัดหน้ารถซึ่งมาวันแรก2วันแรกเนี่ยจริงๆแล้วก็เชื่อกันบ้างไม่เชื่อกันบ้างเว้ยจะมีนายมาเหรอเอ้ยออกมาเล่าเรื่องผีดีกว่าคนเนี่ยก็จะเชื่อกันบ้างไม่เชื่อกันบ้างนะครับผมซึ่งผมเนี่ยตอนแรกยอมรับเลยเป็นหนึ่งของคนที่ไม่เชื่อจนกระทั่งพี่ออมบอกว่าเก็บไว้แล้วของทุ่งอ้าวเพื่อนชายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้เนี่ยเป็นไงอ่ะเน็ตโอเคป่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเน็ตกูหรือเน็ตมึงอ่ะแต่ว่าสุดยอดเลยอ่ะน่าจะเน็ตกูนี่แหละได้ข่าวว่าอยู่กองยังลบเหรอใช่ใช่แล้วจ้าวันนี้นี่ถ่ายถึง4ทุ่มอยู่ต่างจังหวัดด้วยนี่ถูกต้องแล้วแหมแต่ผมไม่เหมือนเรื่องคุณไงใครจะเหมือนเรื่องคุณปิดอาทิตย์นี้แล้วน่าอิจฉาว้าวนี่เหลืออีก3คิววันนี้คือ
อะไรวะอีก2วันจะเสร็จแล้วจริงเหรอเหลืออีก3คิวเหรอผมก็3นะ13คิวใครมาเคาะวะ13คิวเหรอใครมาเคาะใช่เด็กที่กูกำลังเล่าเรื่องหรือเปล่าเนี่ยเขาไปถึงมึงแล้วเขาไปเคาะประตูมึงหรือเปล่าเนี่ยโกรธป่ะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับเขาถามว่าทำความสะอาดหรือเปล่าอ๋อตอนนี้โรงแรมเหรอที่ของคุณเนี่ยเขาบอกว่ามีกุ๊กกูใช่ไหมที่ของผมอ่ะที่ผมกำลังจะไปในโล3เนี่ยก็มีกุ๊กกูเหมือนกันจริงป่ะอยู่ใน Ghost Radio ด้วยอ๋ออยู่ใน Ghost Radio ด้วยเหรอใช่แต่ของผมอ่ะใช่กูกูไม่ธรรมดานะคนในกองเจอเยอะด้วยนะจริงเหรอคือเจอแล้วเหรอคนในกองเจอมาแล้วหนึ่งในนั้นคือปอนราวิทย์เจอมาแล้วเห็นกับตาจริงจังเนี่ยจนมาเห็นกับตาจนมาเห็นกับตาคือที่นี่เนี่ยเขาเล่าว่ามันจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งคือกูอยู่โรงเรียนกิจภาพโรงเรียนแบบเวลาเรามาทำค่ายอาสาก็คิดสภาพทำไมล่ะเปิดให้ดูเลยก็จะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยเก่าๆแล้วด้วยความที่มันไม่มีไฟอ่ะตอนนั้นคือมันจะมืดมากแล้วที่นี้ครูเนี่ยตอนที่เราเดินมาวันแรกอ่ะมาโลเคชั่นนี้วันแรกครูเขาก็เดินมาแล้วเขาก็เดินมาบอกแล้วว่าเฮ้ยตอนกลางคืนอ่ะถ้าเจอเด็กหรือถ้ามีเด็กมาทักอ่ะอย่าตอบกลับนะอย่าทักทายกลับนะซึ่งตอนแรกทุกคนก็งงว่าแบบเฮ้ยทำไมห้ามทักทายกลับอะไรมันจะมีเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจนกระทั่งคืนวันแรกกำลังถ่ายซีนนี้อยู่ผมมาอยู่ในห้องมอนิเตอร์ผมอยู่แบบสบายๆของผมเลยมีเก้าอี้ใช่ไหมก็ไม่ได้สบายหรอกที่นี่ไม่มีแอร์แต่ว่าปอนกับพี่เปเปอร์เนี่ยเขาก็ถ่ายอยู่หน้าโรงเรียนแบบนั่งอยู่ตรงบันไดโรงเรียนเนี่ยแหละแล้วเสร็จปุ๊บปอนก็วิ่งเข้ามาห้องมอนิเตอร์แล้วก็แบบเหมือนแบบหน้าแบบร้อนหลอนนี่ก็เลยถามปอนว่าเฮ้ยมึงเป็นไรโอเคหรือเปล่ามันก็บอกมันก็เลยลากกูออกไปแล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ตอนถ่ายอยู่อะมันมืดๆใช่ปะบริเวณห้องน้ำมืดๆอะบริเวณแบบหน้าโรงเรียนหน้าบันไดอีกฝั่งนึงอะเหมือนเห็นเด็กวิ่งผ่านแล้วเด็กคนเนี้ยหน้าเหมือนนักแสดงเด็กที่มาเล่นเช้าวันนั้นเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนเนาะเราก็ต้องมีแบบนักแสดงที่เป็นแบบเด็กแบบเด็กอาสาที่เราไปช่วยเนาะผมก็เล่าให้ฟังว่าหน้าเหมือนเด็กคนนั้นมากเลยแต่ว่ากูจําได้ว่าเด็กคนนั้นน่ะมันกลับบ้านไปแล้วเพราะมันยกมือไหว้ลากูเสร็จปุ๊บพอปอเล่านี้ปุ๊บทุกคนก็เริ่มหลอนละทุกคนก็เริ่มหลอนละแล้วประเด็นคือปอมันไม่ได้เห็นคนเดียวพี่เปเปอร์เห็นด้วยเห็นกัน2คนฮะอย่าเล่าหรออย่าเล่าหรอแต่ทุกคนเขาเล่าในกองกันฉ่ำแล้วนะอย่าเพิ่งหรืออย่าเพิ่งเล่าวันนี้ไอ้นะอ๋ออย่าเพิ่งเล่าวันนี้หรอเดี๋ยวเล่าตรงนี้เดี๋ยวผมโดนใช่ไหมโอเคโอเคเล่าเป็นน้ำจิ้มไปก่อนเล่าเป็นน้ำจิ้มไปก่อนเก็บเรื่องสตอรี่เต็มๆไว้วันอื่นถ้าวันนี้หรือวันไหนเจอมาบอกด้วยฮะก็กลัวว่าเคยปกติเป็นคนที่เจออะไรพวกนี้ป่ะหรือว่าไม่เจอเป็นคนที่เจอกูเป็นคนที่ไม่เจอเลยไม่เจอเลยดีแล้วกูโชคดีมากกูโชคดีมากใช่ดีแล้วที่ไม่เจอหรอคุณมีเรื่องเล่าอะไรบ้างไหมไม่มีแต่เคยรู้สึกเหมือนผีอำครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วฟีลแบบอยู่ดีตอนนั้นคือก็กลับมาตอนแรกคิดว่าเหนื่อยไม่มีอะไรแล้วสรุปผีอำแบบคือนอนแล้วขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกหายใจไม่ออกแล้วเหมือนมันมีคนมาพูดข้างหูอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแบบก็พยายามจะสลัดออกแบบโอ้ยขี้หูกูเหม็นออกไปไกลๆได้ไหมถ้าสรุปไม่ใช่ไม่ได้คือแบบแล้วก็แบบไปๆมาเริ่มได้ยินเสียงคนหายใจข้างๆหู
เออแล้วแบบพยายามหลับตาอยู่อ่ะแล้วคือลืมตาไม่ได้อ่ะพยายามจะแบบหยิกตัวเองที่มืออ่ะแล้วก็แบบทําให้ตัวเองแบบออกมาได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วคือหยิกยังไงก็หยิกไม่ได้หยิกไม่ออกสรุปแบบทุกแบบพยายามรวบรวม energy และแรงเฮือกสุดท้ายของกูเนี่ยเพื่อเขย่าตัวเองแบบเขย่าแบบบ้าคลั่งเขย่าแบบคนเป็นชักกระตุกอะเขย่าแบบพยายามขยับไม่ได้สรุปออกแล้ววิ่งลงไปหาแม่เลยมาช่วยด้วยมาขอฟ้าหน่อยได้ไหมเฮ้ยแต่นี่กูเข้าใจมึงนะกูเป็นคนผีอำบ่อยนะมันเป็นเพราะเราเหนื่อยใช่ไหมมันคงไม่มีอะไรหรอกเนาะมันน่าจะเหนื่อยด้วยแหละแต่ของกูกลัวเป็นบ่อยมากเพราะว่ากลัวกูรู้เลยว่ากูจะผีอำเวลากูนอนแบบเวลานอนแล้วนั่งประเดี๋ยวนั่งนอนแบบพวกแบบเก้าอี้สนามเดินป่าพวกเนี้ยถ้ากูนอนพวกนั้นอ่ะกูจะผีอำเลยแล้วกูจำได้ว่าครั้งนึงอ่ะที่หนักที่สุดที่แบบกูเคยผีอำก็คือว่ากูรู้ตัวว่ากูกำลังโดนผีอำอยู่ใช่ปะแล้วกูออกมาไม่ได้ไม่ใช่ออกมาไม่ได้กูออกมาแล้วมันเป็นฝันอีกชั้นนึงว้าวแล้วกูติดอยู่ในลูปเนี้ยประมาณแบบ 4-5 ลูปโอ้แล้วคือวิธีตอนแรกกูว่าคล้ายๆมึงเลยตอนแรกๆกูว่าแบบเหมือนแบบบีบมือหยิกตัวเองให้แบบตื่นใช่ป่ะแล้วมันก็ตื่นเว้ยแต่มันตื่นในฝันอีกชั้นนึงแล้วกูก็ตอนแรกกูก็ไม่รู้ตัวหรือกูก็ไม่ได้รู้ตัวเว้ยว่ามันคือฝันอีกชั้นนึงจนมันผ่านเวลาแบบไปสักพักอ่ะมันถึงจะเริ่มรู้ตัวว่ามันคือฝันอีกชั้นนึงแล้วแบบกูว่าไล่ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยเพราะแบบพยายามเอาตัวเองออกมาก็แบบก่อนลูปสุดท้ายอ่ะกูตบหน้าแบบกูจําได้เลยกูตบหน้าแบบตบหน้าตัวเอง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 ใช่ป่ะแล้วมันก็ตื่นเว้ยแล้วพอแบบตื่นพอตื่นในฝันอีกครั้งนึงใช่มันตื่นในฝันอีกครั้งนึงเหี้ยแล้วมันนะตอนนั้นคือนั่งอยู่ที่เก้าอี้สนามเดินป่าป่ะใช่ๆทิ้งกันนั้นแบบมือนั้นเครียดอะไรเนี่ยอะไรอะอะไรอ๋อโทรศัพท์ฮัลโหลครับฮัลโหลเราเรียกตัวแล้วต้องไปกองแล้วมีคนต้องไปกองแล้วไอโฟนแน่นอนไม่ใช่ปะแป้งพี่ปะแป้งพี่ปะแป้งพี่ปะแป้งใช่ไหมพี่ปะแป้งไม่ต้องบอกเอาแล้วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวตอนกำลังเล่าเรื่องด้วยนะฟังสายดีกว่าพี่ปะแป้งพี่ปะแป้งเออแล้วล่าสุดอ่ะคือปกติอ่ะกูเป็นคนที่ไม่เรียกว่าอะไรเลือดกำเดาอ่ะเลือดกระเดาไม่เคยไหลเลยทั้งชีวิตมาไม่เคยเลือดกระเดาไหลมาก่อนจนวันที่ไปดูบอลตอนนั้นคือแบบอยู่ดีเลือดกระเดาไหลมาเป็นทางเป็นน้ำเป็นโอ้โหมันไหลเหมือนกักเขื่อนเอาไว้ทั้งชีวิตอะแล้วเขื่อนมันแตกอะคือแบบไหลเยอะมากไหลเยอะจนน่ากลัวแล้วคือไม่เคยเลือดกระเดาไหลมาก่อนเลยแล้วแบบมาช่วงเดือนเนี้ยเลื่อนดาวไหลไป3รอบแล้วในกอง2รอบที่ไปดูบอล2อีกรอบนึงจริงเหรอเพราะอะไรดูว่าเท่านี้เลื่อนดาวไหลแบบอะไรนะเพราะอะไรไม่รู้ป่ะไม่รู้นะแต่มันไม่เจ็บนะเลื่อนดาวไหลตอนแรกคิดว่าจะเจ็บแต่ไม่เจ็บเลยแต่กูเป็นเหมือนมึงนะกูไม่เคยเลื่อนดาวไหลเลยในชีวิตเนี้ยเอออยู่ดีก็มาเป็นอ่ะไม่รู้ทำไมแต่ถึงตอนนี้กูก็ยังไม่เคยเลือกกำเดาไหลอยู่อ่าดีแล้วดีแล้วแหละที่เห็นคนเลือกกำเดาไหลแล้วน่ากลัวบางครั้งอ่ะมันแบบตอนแรกคิดว่าน้ำมูกเว้ยแล้วก็แบบพยายามจะแค่ออกอ่ะแต่สรุปแค่ไปแค่มาทำไมน้ำมูกเยอะผิดปกติวะพอแค่ไปก็ไม่ได้ดูนิ้วตัวเองใช่ปะเหมือนมันไปทำให้แผลมันใหญ่ขึ้นปะใช่เลือดคือแบบอาบมือ มันไปควักไส้ใคร
ว่าเนี่ยมีคนบอกว่าอากาศร้อนเกินไปหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้มีแต่ออกกองส่วนใหญ่ก็จะต้องตากแดดอ่ะใช่ก็ร้อนเมื่อกี้เหมือนได้ยินมีคนบอกอยู่ว่า1เมษายนนี้จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดของปีฮะยิ่งจะร้อนได้มากกว่านี้อยู่ไอ้เจมเนี่ยป่าวะเจมไหนวะเจมมีนายนะมีอยู่ไอ้เจมเดียวอ่ะสวัสดี who are you เฮ้ยเออจำไม่ได้คุณกิติภพมึงแหมมึงหายกันไปเรื่องเดียวมึงจำกันไม่ได้แล้วจำกันไม่ได้แล้วเออสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณสตางนี่เฮ้ยตอนแรกเมื่อกี้เล่าเรื่องน้องเขาอยู่เราพี่ทันดี้ก็เดินมาบอกว่าหยุดเล่าน้องไหนหยุดเล่าดิดิอ๋อเหรอเป็นแบบว่าตอนนี้คือกำลังแบบว่ากุ๊กกูอ่ะใช่ใช่กุ๊กกูไทม์คุณเคยโดนผีอำปะฮะเคยโดนผีอำปะผีอำเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมเคยโดนเหรอกลัวเป็นบ่อยจริงปะใช่ก็เวลามึงเห็นกูนอนเนี่ยกลัวเป็นบ่อยไอ้โฟนเนี่ยบ่อยชอบโดนหลอดโฟนชอบโดนผีอำมันบอกว่าถ้านอนโซฟานะจะโดนผีอำแต่ถ้าไปนอนที่เตียงจะไม่โดนเออกลัวถ้านอนแบบนั่งนอนเนี่ยจะโดนถ้านอนราบไม่โดนนั่งนอนจะโดนแล้วเป็นยังไงไงว่านั่งนอนอ๋อนั่งแล้วนอนนั่งแล้วนอนอ่ะนั่งแล้วนอนไม่รู้แต่ก็คือมันจะรู้สึกอ่ะแล้วเกมอยู่ไหนอ่ะอยู่กองจ้าเหรอแต่ตอนนี้อยู่โรงแรมรอใช่ใช่ไปโล1มาแล้วแล้วตอนนี้เขาถ่ายที่โล2อยู่ไม่มีชั้นอ๋อแล้วโล3ค่อยปั่นไอ้ที่มันบอกว่ามันถ่ายป่านชูกุลอยู่ป่ะใช่ป่ะใช่แล้วผมคิดถึงคุณนะเนี่ยคุณกิติภพI miss you so much, bro. ครับมึงคิดถึงเพื่อนมึงก็ออกมาหาเพื่อนมึงสิเออจริงอันนี้จริงเลยจะไม่ได้ผมขอโทษยิ้มไอ้เขาการยุ่งเขาออกกองเยอะเข้าใจเข้าใจเออผมเข้าใจคุณทุกอย่างเขาออกกองเยอะแล้วไหนเขาเดี๋ยวนี้แบบถึงมีไลเซอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวงานสงกรานต์เขาคงต้องมีงานเขาคงมาอยู่พวกเราไม่ได้อีกเนาะไปเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแน่นอนตอนนี้ซ้อมแอป LOL เดี๋ยวได้เจอกันเออไอ้ขาย LOL หน่อยมาเอ้ยคุณเป็นรุ่นพี่นี่ผมยังไม่เคยขึ้นเลยนะครับ LOL เฮ้ย L นี่โอเคปีนี้นะครับครับ LOL Love Out Loud 2024 Love Pirate The Love Pirate นี่มี9คู่ครับแล้วก็มีคู่ของPerchimon กับ Winnie Stangเข้ามานะครับก็เป็นทีมฟิลวันพีนะครับฟิลไพเรตออฟเดอะแคริบเบียนฟิลเนี้ยใช่จะเป็นโจรสลัดแล้วเราต้องไปทำงานร่วมกันหรือว่าแข่งกันเพื่อที่จะไปหาสมบัติหนึ่งอืมใช่ซึ่งก็คือปีนี้จะมีได้เลยปีนี้จะมีวินนี่สตางค์เข้ามาช่วยด้วยซึ่งวินนี่สตางค์มีอะไรพิเศษมาฝากแฟนๆมั้ยครับมีอะไรพิเศษนะครับผมด้วยตัวของผมเนี่ยก็พิเศษอยู่แล้วนะครับนี่โอ้โหมาไปเอิดซะด้วยไอ้เหี้ยมาไปเอิดซะด้วยบ้าเขาถ่ายอยู่เดี๋ยวเขาล่อเราโอเคนั่นแหละยังไงต่อแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีโชว์ใช่ไหมโชว์ของแต่ละคู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าเริ่มต้องเริ่มคิดโชว์แล้วว่ายังไงเดี๋ยวจะสู้เจมินายกับภูวินไม่ได้ไปเราต้องแรงอยู่ไอ้หรือว่าเราต้องมีแบบสเตทคอลแลบกันด้วยเออรู้ครับปีที่แล้วผมนั่งดูอยู่ครับผมเออแม้แต่ปีที่เราสาเพลงร้องได้กันไหมได้สิเอาดิอยากคอลแลบกับใครอยากคอลแลบกับใครเอาจริงยังไม่เคยคอลแลบกับไอเจมเลยใช่ไหมไม่เคยร้องเพลงกับสตาร์มาก่อนเออกูไม่เคยร้องเพลงมึงเลยเอาจริงปะจริงทั้งในแฟนผมก็ไม่เคยเหรอแบบมันจะรวมมากกว่าใช่ยังโอเคอ๋อมึงมาเล่านะอุ้ยแล้วไมเลอร์บิ๊กอัพจะปิดกล้องแล้วนี่ใช่ไหมได้อีก3คิวดีใจไหมไม่ดีใจรู้สึกเสียใจมากที่แบบมาแล้วมาทำอาจจะมึงไปเลยการแสดงใหม่กันละมึงดีใจสุดๆเจ็บปวดเทคสองอ่ะเทคสอง
เอาจริงดีใจไหมแบบว่ากล้องจะแบบจะต้องปิดกล้องแล้วมันเริ่มปิ้งอัพโคตรดีใจที่หายอันนี้ไม่อันนี้ไม่แอคติ้งอันนี้ไม่การอันนี้ไม่การแสดงอันนี้แม่งเลียวแต่เข้าใจแหละออกกล้องไม่แต่ว่าใช่แต่มันปิดกล้องไปก็คิดถึงแหละแต่มันมีจริงนะปิดกล้องไปคิดถึงนะแต่ว่าจังหวะในร้อนมากๆอ่ะกูอยากกลับบ้านนะโอ้ยแต่ร้อนร้อนจริงร้อนที่นี่ร้อนมากล่าสุดไปเจอฝุ่นมาโอ้โหแพ้แบบแพ้ชิบหายไววอดเลยจริงเหรอเออไม่เชื่อแล้วว่าแพ้เฮ้ยแต่คุณฟังเพลงใกล้เกินยังฟังแล้วทำไมกูว่าแล้วมึงต้องไหมอ่ะทำไมใกล้เกินมันทำไมไปร้องกันด้วยนะน้องเอาเรียกน้องแล้วด้วยนะร้องกันทำไมได้เลยครับเดี๋ยวไปร้องนะครับพี่เจมเอาจริงนะกูอยากเอาหน้าผักมึงทอดไข่ดาวมากเลยตอนนี้โอ้ยสตาร์มึงคนเหี้ยเงาไงน้ำมันพืชเข้ามึงได้นะกูบอกเลยเฮ้ยเข้าได้แล้วครับน้ำมันพืชแต่ว่านี่มันเป็นทรงผมของกองทัพของคนเท่ไหนนะไม่ได้ยินอะไรนะมันเป็นทรงผมของกองทัพของคนเท่อ๋อเป็นทรงผมของคนเท่ใช่โอเคใช่เออคุณภูวินครับคุณไปงานจุฬาธรรมศาสตร์เปล่าแหมมึงชงมาขนาดนี้แล้วกูก็ต้องพูดแล้วแหละไปครับผมคุณไปหรือเปล่าครับวันที่31ป่ะวันที่31คุณไปหรือเปล่าครับตอนนี้นะคือคุยกันอยู่แต่น่าจะไปแหละอ๋อน่าจะไปใช่ไหมโอเคถ้าคิวแหมงานไม่ติดเขายังไม่ประกาศเลยนะมึงก็เราก็สปอยไปก่อนไงเราสปอยก็อย่างนี้เลยงั้นให้กูสปอยคนอื่นด้วยไหมว่ามีใครบ้างอ่ะที่กูรู้อ่ะมีพีมแล้วแน่นอนมีตอนนี้นะครับที่คอนเฟิร์มนะครับผมมีผมมีพีมกับพี่ตูนะครับผมส่วนเจมินายยังไม่คอนเฟิร์มเนาะใช่ครับผมแล้วก็เหมือนในโฟสก็ยังไม่คอนเฟิร์มป่ะใช่ป่ะใช่ทำไมความจริงงานเดียวกันนี่แหละไม่คือตอนนี้เขาล็อกคิวเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยคิวไงอ๋อไอ้ที่มันอ๋อทำแล้วละไอ้ที่มึงล็อกคิวกองนี้นี่หว่าใช่ป่ะใช่จริงอ่ะคือมันว่างแล้วแหละมันไม่มีอะไรถ่ายแล้วแต่เขาล็อกไว้เฉยๆแต่ถ้าว่างก็คือไปใช่ไหมถ้าว่างก็ไปงั้นเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะครับได้เลยเฮ้ยไปคอนบรูโนมาสวันนี้อ่ะเฮ้ยบูโนมามี2วันนี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมไปวันที่30มึงไป30กูออกกองจบละบันเทิง30ตลกจังเลย30อาทิตย์เนี้ยกูออกกอง 5-6 วันฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกทุกวันเลยเหรอใช่กูออกทุกวันอ่ะกูมีว่างวันอาทิตย์อ่ะแค่ VR ก็4วันแล้วอ่ะ VR 4วันใช่แล้วซัมเมอร์ไม่1ก็2โหอุ๊ยหนักมากสู้ๆนะเพื่อนจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปถ่ายไกลด้วยไปถ่ายโรงเรียนเดียวกับพวกคุณเลยกับพวกคุณที่ยังลบเลยฮะโรงเรียนไหนทั้ง2โรงเรียนน่ะทั้งนั่นแหละทั้งตรงนั้นน่ะทั้ง2ที่เลยอ่ะอ๋อที่เดียวกันคือถ่ายที่เดียวกันใช่ยังกันไกลเลยแต่ไกลจริงแต่วันนั้นผมปิดโลไปแล้วไม่มีแล้วเอ้าเหรอใช่เดี๋ยวผมจะไปที่คุณปิดโลอ่ะอันนั้นโคตรไกลเลยแถวบ้านผมป่ะแถวไม่รู้แถวไหนก็ไม่รู้แถวไหนไม่รู้รอชอว่ารอชอไม่รู้แถวไหน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 ไม่รู้โอเคเอ้แต่คุณไปงานบอลใช่ไหมอาจจะวันนี้ก็คืออยากไปแหละแต่ดูก่อนว่าอ๋ออยากไปใช่ป่ะเอ้ยดีกูจะได้มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นเพิ่มเพราะตอนแรกก็คุยกับสตางค์อยู่ว่าเอ้แบบไอ้บูโน่เหรอไม่ไองานบอลเนี่ยอ๋อเอองานบอลแล้วนี่คุณต้องเข้าซีนอีกทีนึงตอนไหนครับเดี๋ยวผมไป6 โมงครับ6 โมงเย็น6 โมงเลยเหรอซีนไนท์ดิใช่ไหม
เอาไปวันนี้ใช่แล้วอยู่พักอยู่ที่พักใช่แล้วให้มีคนถามสตังค์หายเจ็บยังสตังค์หายเจ็บยังอ๋อไอ้เจมมึงรู้ยังว่าสตังค์มันโดนตะปูกูโคตรคอนเทนต์ทิ่มอ่ะ3วันน่ะชีวิตอ่ะตะปูทิ่มคืออะไรคือปลาคือมาที่โรงเรียนใช่มั้ยแล้วโรงเรียนอ่ะเป็นพื้นไม้ไงแล้วเราก็แบบไม่ได้สังเกตไงตอนเปลี่ยนเสื้อผ้ามันมีตะปูอยู่แล้วมันหันหัวขึ้นมาโอ้นั่นแหละแล้วก็เหยียบเข้าไปใต้อยู่นะใช่เนี่ยโดนตะปูทิ่มแล้วเนี่ยตรงแถวนี้มันไม่มีอะไรเลยไงเหงื่อเท้าขึ้นมามีโอ้โหเลือดแบบว่าเลือดสิบออกมาครับเจ็บลงเต็มน้ำหนักเลยอ่ะกูไม่เอาอีกแล้วอ่ะคือกูว่าอยู่ว่าจะไปถวายตะปูที่วัดอ่ะนี่แม่ไม่แล้วประเด็นอ่ะมันตะปูที่มีสนิมด้วยอ่ะมันเลยต้องไปฉีดปฏิกิริยาซึ่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดจากตรงนี้ประมาณกี่โล55โลมั้งเออใช่โอ้แล้วก็ตอนแรกอ่ะตอนแรกปวดขานะแต่พอกูฉีดปฏิกิริยาเท่านั้นแหละกูปวดแขนแล้วตอนนั้นก็บอกว่าก่อนฉีดกูลืมปวดขาตอนก่อนฉีดก็บอกว่าเดี๋ยวจะปวดหน่อยนะคะเคยฉีดวัคซีนของโควิดไหมคะฉีดเลยกูแม่งฉีดปุ๊บโอ้โหพี่ของจริงว่ะอ๋อฉีดแล้วเจ็บเลยโอ้โหก็เหมือนแขนหนักขึ้นไป10โลอ่ะตอนกลับมาเดินเงี้ยโหจริงมันปวดมากแล้วแน่ใจนะว่าพี่ของกูคัตเตอร์มีผีขี่หลังอยู่วะมีผีขี่หลังอยู่วะเดินเดียวนะโอ้โหดักแล้วจัตเตอร์เออแต่ปวดแล้วก็นั่นแหละรถก็ยางแตกรถใหญ่นี่มันสวยมากแตกเหรอก่อนล่าสุดนี้ก็เพิ่งยางแตกไปเหมือนกันตะปูทิ่ม1วันวันก่อนโดนประตูที่1วันน่ะขับรถไปไปงานมันเกิดพี่มิกก็ขับอยู่ปุ๊บโอ้โหรู้เลยแม่งปึ๊บระบบรับระบบวัดความดันลมยางกำลังทำงานอยู่รู้เรื่องแล้ววันต่อมาโดนตะปูทิ่มเราเรียกว่าน่าจะเป็นโชคชงรถยกอีกพอแล้วนะแล้วเมื่อวานต้องเข้าซีนกับมันแล้วต้องเป็นซีนที่แบบเหมือนแบบลากมันมากูจับมันอย่างนี้เลยข้างไหนนะข้างนี้แหละเบาๆนะอ่ะก็กูข้างเออแม่งกลับเฮ้ยไอ้สตาร์กกูให้พรเลยลืมมันไม่รู้ให้พรให้พรเลยอ่ะสั่งคัดคัดเลยอ่ะออโตเมติกอ่ะหายไวๆนะเฮ้ยไอ้กองยางลบมันมีผู้ประสบภัยยัง20 30ประสบภัยผ่านมาเนี่ยมีมั้ยผู้ประสบภัยก็ผมนี่แหละผู้ประสบภัยเอ้าทําไมประสบภัยความร้อนหนักเกินไปก็เรื่องของเราไหลแหละความร้อนนี่เจอทุกทีเขาบอกว่าใครเอาให้ดูนะเมื่อกี้1เมษายนแต่ร้อนขึ้นอีกแบบร้อนที่สุดใช่ร้อนมากอ่ะแล้วเราออกกองมั้ยออกสู้ๆนะตอนนั้นไม่มีแล้วไม่มีกองละสู้ๆนะคือตอนเนี้ยมันร้อนถึงขนาดที่ว่าบ้านกูอ่ะเพิ่งติดโซล่าเซลล์อันนี้ก็เหมือนกันนี่ใช่ปะแต่ตัดสินใจเหมือนกันเลยว่าคือติดโซล่าเซลล์พอรู้สึกว่าผมอะแต่ก่อนบ้านกูอะตอนกลางวันกูไม่เปิดแอร์ไม่ไหวละเดี๋ยวนี้ไม่ไหวละแล้วไหนๆกูจะต้องมาจ่ายค่าแอร์แบบ3-4ตัวเปิดพร้อมกันก็ติดโซล่าเลยจบตั้งนะคุณภูวินสตางค์ครับมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ที่อยู่กัน2คนเป็นแฟนกันหรอเฮ้ยไม่ใช่แกยังไงดีอ่ะไม่ใช่ก็ใช่เหรอเอ้ยอย่าไปบอกความจริงสิเออกูอย่าบางครั้งก็ตั้งการละครบางครั้งก็อย่าไปพูดความจริงเดี๋ยวคนอื่นเขาคิดไปไกลเรื่องบางเรื่องเราเก็บไว้ในระหว่างเราสองคนพอนะเออก็พูดไปนะเออเนาะกูว่าแล้วทำไมถึงมีแฮชแท็กสตังโฟร์ดภูวินโฟร์ดอะไรเนี่ยเพราะพวกมึงเป็นอย่างนี้กันนี่เองอ๋อแล้วมีแฮชแท็กสตังโฟมีแฮชแท็กภูวินโฟนแล้วมันทำไมล่ะครับคุณจะมีนายเออโอ้คุณกำลังจะพูดชงให้มาผมพูดว่าผมหึงใช่ไหมล่ะผมไม่ได้พูดอะไรอันนี้คุณพูดเองเลยนะคุณร้อนตัวเองเลยนะไม่คุณมีเดียดีแล้วมันเป็นคอนเทนต์นี่เดี๋ยวคุณมีงานคู่ดิใช่ไหมคุณเจ๋งมากเดี๋ยวคุณมีงานคู่ดิใช่ไหมใช่ภูวินโฟนอ่ะมีด้วยเหรอไม่รู้เห็น
เห็นมีคนบอกมึงอีกแล้วเขาให้พูดหรือเปล่าจริงๆเจมกูยังไม่รู้เลยอันนี้กูพูดจริงๆกูยังไม่รู้เลยอีกแล้วมึงยิ้มโชว์ฟันอีกแล้วเจ้าเด็ดยิ้มอีกแล้วกูเองยังไม่รู้เลยอ้าวขอโทษอ้าวกูรู้เลยรู้จักใครขอเดาง่ายๆคนใกล้ตัวใช่แค่สองคนเนี่ยใช่คนนุก VIP หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ช่างมันเถอะปล่อยมันไปปล่อยมันไป LL ปีนี้อยากคอลแลบกับใครแต่ว่าถ้าจะมีแบบงานแบบฟูเวนเจมินายหรือแบบเราสามคนก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับไม่ติดครับเอ๊ะติดเหมือนกันครับวอนทุกคนที่ดูอยู่นะครับผมพวกผมสามคนไม่ติดนะครับติดไหมเจมินายติดไหมมีงานเราสามคนไม่ติดครับจ้างได้ครับเออจ้างได้นะครับจ้างได้ครับเป็นไม่ได้ครับนี่คุณผมอยากรู้ว่าปีนี้อยากคอลแลบกับใครใน LOL เจมินายครับผมยังไม่เคยร้องเพลงกับคุณครับอุ้ยอันนี้พูดจริงหรือว่าหยอกหยอกพูดจริงนี่เอาเรายังไม่เคยร้องเพลงด้วยกันจริงๆจริงจริงจริงใช่ใช่อุ้ยขอบคุณมากครับคุณช้างเซ็ตท่าสเตตในหัวไว้ยังไงโอ้พอแบบข้าวในหัวเลยหรอยังไม่รู้แต่ว่าอยากทำอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยได้ทำเลยแต่ว่าผมว่าสำคัญนะคือการเลือกเพลงนะจริงเพลงเลือกเพลงสำคัญมากจริงคุณเหรอครับผู้วินอยากคอลแลบกับใครไหมครับตอนเนี้ยยังไม่มีในหัวว่าจะคอลแลบกับใครแต่มีคอนเซ็ปต์ที่อยากทำว้าวอยากต้องอุบไว้ก่อนต้องอุบไว้ก่อนมีคอนเซ็ปต์มันจะมีเพลงที่อยู่ในหัวแล้วก็แบบว่าอยากทำแนวไหนตอนเนี้ยผมยังไม่มีเพลงแต่มีแค่คอนเซ็ปต์อย่างเดียวเพลงผมมีแล้วตอนนี้คิดมาแล้วเฮ้ยกูพูดไว้ก่อนแล้วกันเผื่อทีมงานฟังอยู่เผื่อจะได้ทำได้จริงๆอยากทำฟิลแบบเป็นโนแอนไอกูว่าละเอ้าทำไมอ่ะกูว่าละไม่ต้องมาเวทีแน่นอนเป็นโนแอนไอดันเห็นในคอนเสิร์ตล่าสุดเป็นโนแอนไอเห็นเป็นโนโคตรสวยเลยอ่ะเป็นโนที่เป็นโฮโลแกรมอ่ะคุณเฮ้ยปีที่แล้วผมดูไงคุณสองคนเล่นเป็นโนด้วยกันนี่ผมดูมันจะหล่ออะไรขนาดนั้นใช่มั้ยเกิดคุณก็พูดไปเจมใส่ชุดขาวป่ะภูวินใส่ชุดดำป่ะใช่ใช่โอ้ยจำแม่นว่ะจำแม่นว่ะร้องเพลงแรกรักใช่ป่ะรักแรกเฮ้ยรักแรกขอบคุณมากครับเออแต่ปีนี้ผมก็มีเหมือนกันแต่ผมอ่ะอยากทำอยากใส่สเตจเดิมเข้าไปด้วยสเตจการคอลแลบเดิมก็คือผมปอนกับจุงเป็นแดนเซชั่นคุณจะทำเป็นแดนเซชั่นเหรอแล้วทำไมตอนพี่เต้บอกว่าพี่เต้บอกทำไมตอนญี่ปุ่นไม่เอาเปียโนไม่เอาเปียโนไปพี่เต้ครับขนยังไงเอ่ยอ่ะงั้นให้พี่เต้ขึ้นมาเลยแล้วกันพี่เต้ขึ้นมาอธิบายหน่อยมาเราเจอพี่เต้ไม่เจอพี่เต้สักครั้งไม่ได้เจอพี่เต้สักครั้งเจอพี่เต้ล่าสุดก็ที่นู่นแหละเจอกันสามคนอะแต่จริงๆช่วงนี้กำลังจะถ่ายเสร็จแล้วมันเริ่มมีไฟมาทำงานแล้วตอนเนี้ยครับฮะนั่นหมายถึงว่ามันเริ่มมีไฟแบบมาทำคอนเสิร์ตพอมันมีคอนเสิร์ตเข้ามาใกล้ขึ้นมันมีว่าเราทำเสร็จไปทีละอย่างเออใช่ใช่อีก10 คิวเท่านั้นจริงโอ้อีกตั้ง10 คิวเนี่ยเอ้ย10 คิวเองเราต้องคิดอย่างนี้แล้วสิบคิวเองสิบคิวเองเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าผมถ่ายมา40แล้วโห VR นี่40 คิวเนาะตอนนี้จะ40แล้วเพราะว่าไม่มันไม่ใช่12 EP ไงเรื่องนี้16 16 EP โหเยอะมาก yes อุ้ยวันนี้ EP 0ออกเลยอ๋อเออใช่ฝากโปรโมทหน่อยนะครับผมวันนี้มี EP 0ของ VR นะครับเป็น VR The Beginning นะครับก่อนเรารักกันครับผมฝากทุกคนไปดูกันด้วยนะครับเสียงอะไรพี่สุขาด้วยนะครับ VR แล้วก็อะไรนะก่อนเรารักกันเหรอ VR ก่อนเรารักกัน VR the beginning beginning อ๋อ beginning beginning อะไร VR the beginning the beginning beginning สนุก beginning แล้วก็ก่อนเรารักกันเราทำอะไรกันเพราะว่าEP EP 1จะรักกันแล้วไง EP 2จะก่อนรักกันไงใช่อ๋อโอเคโอเคเข้าใจละอุ๊ยๆมีคนถามว่าถ้าจะมีนายเขาจะคอลแลบกับปอยกับจุงอีกรอบอย่างนี้ต้องคิดมีอัพมั้ยครับเออ
ไม่เอาแต่เพลงแบบผมว่าช็อตฟิลสุดแต่คิดว่านะเพลงนี้แต่หลายคนยังไงก็อยากดูอืมจริงจริงไม่นายใช่ถอดเสื้อแล้วก็เออยิ่งเขาอยากดูผมยิ่งไม่ทำเห็นมากูเคยพูดแล้วว่าไอ้จะไม่ได้คือใครอยากดูอะไรใครคาดหวังอะไรอย่างมันจะไม่ทำมันจะทำตรงข้ามใช่พอเหอะ Hit Me Up อ่ะมันเป็นเพลงที่มันเสียวเกินไปสำหรับผมมันดูโตเกินอ๋อเหรอแล้วถ้าแบบเพลงที่ไม่เสียวเกินไปไม่โตเกินไปสำหรับคุณมันต้องเป็นเพลงอะไรครับไก่ย่าง Shape of You โอเคที่กูสาจะชงให้ใกล้ให้เข้าใกล้เกินแบบสวยโอเคมึงไปชงอยู่อ๋อใช่ใช่แต่ใกล้เกินเป็นเพลงที่แต่ใกล้เกินมีแต่คนอยากให้ร้องงั้นมึงไม่ร้องแล้วกันนะเจมเออเดี๋ยวกูร้องแทนเพลงนี้ขอร้องเถอะเพลงนี้ขอร้องโอเคโอเคโอ้ยนี่ไงรับเพลงใกล้เกินผมชอบนะชอบจริงชอบมากเลยผมชอบไอเดียนี้มีคนเขียนว่าหรือว่าเราต้องแบบขึ้นสเตจ18คนแล้วก็มีพัดแล้วร้อง Hot to Hot โอ้โห Hot to Hot พี่ทีมผมอยากทำนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะทำด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่แบบเปิดมาแล้วคนถือพัดอันหนึ่งอ่ะ18อันเออจริงๆอ่ะเพราะผมสัญญากับอาไปแล้วว่าผมจะเต้นเพลงของน้องเขาตอนนี้มีอาไอเป็นน้องมึงอีกเหรออะไรนะอาไอเป็นน้องมึงอีกเหรอใช่เป็นน้องน้องจริงปะโอ้เพราะเป็นน้องสาวผมแล้วคุณรู้เปล่าเอาเหรอหรอใช่ใช่ใช่อ๋อเคยเห็นในทวิตอยู่มี3คนปะฮะมีเจมินายมีอาไอแล้วอีกคนหนึ่งพี่มุกปะใช่เออพี่มุกใช่พี่มุกแล้วอ้าไอไปเป็นเคยเห็นนานมากแล้วอะอ้าไอไปเป็นน้องสาวมึงได้ไงปะเหมือนว่าชื่อนับชื่อคล้ายๆกันปะใช่ไหมไม่ตอนนั้นอะไปรายการหนึ่งชื่อว่า Face Off ของ Workpoint อะแล้วเขาถามว่าอยากได้ใครเป็นน้องสาวแล้วกูก็บอกไปอยากได้อ้าไอแล้วเขาก็เอาอ้าไอไว้ที่รายการอ๋อเหรอหลังจากนั้นก็เลยแต่งตั้งยศถาเวลาศักดิ์ให้เขาเป็นน้องสาวของผมเรียบร้อยทำไมผมเห็นว่ามีความชื่อคล้ายกันนะพี่มูกวลนิดไงเจมินายนิดนรวิทย์นรวิทย์กับคนละนิดใช่ป่ะเขาชื่อคนละนิดอ๋อมันอิดอิดเหมือนอิดแต่ละอิดอิดแต่ละอิดพวกลงท้ายด้วยวิทย์เนี่ยนรวิทย์วชิรวิทย์นราวิทย์เนี่ยหน้าตาดีเหรออืมครับเข้าตัวเองเฮ้ยคุณต้องชมคู่คุณหน่อยคุณนราวิทย์นราวิทย์นะนราวิทย์อยู่ไหนไว้นราวิทย์นราวิทย์เข้าซีนอยู่มั้งนราวิทย์นราวิทย์ไม่ได้เข้าซีนนราวิทย์หลับนราวิทย์น่าจะอยู่กับแดนเซอร์อ๋ออีกแล้วนั่นจริงนะแต่นราวิทย์เต้นทั้งวันเลยนะพี่คุณพี่อุ้ยอะไรคุณอโลนิดมาเฮ้ยไม่ใช่อโลนิวอโลนิวไม่ใช่อโลนิดอโลนิดไลฟ์ไลฟ์อยู่นะครับจะทำการใดโปรดมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการพูดคุยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับว้าวไอเจมินายแป๊บนึงแล้วพุ่งกลับไม่ต้องกำกับหรอรอแย่เซ่รออะไรแย่เซ่รออยู่เฮ้ยหล่อนะเนี่ยอุ้ยมันจะรู้ว่าชมนอนอยู่แล้วไม่ใช่มือกับตังหน่อยดีทำอะไรครับสวัสดีครับเจมมี่ได้ตอนนี้ผมพักอยู่ครับรอไปโลที่3ครับอ๋อถ่ายเหมือนกันใช่ใช่แล้วถ่ายต่างจังหวัดเหมือนเราด้วยแต่มีผีแบบเราเปล่าตอนแรกผมก็เล่าเรื่องอยู่แต่สักพักอ่ะพี่เซนดี้เดินมาบอกว่าอย่าพูดนะเล่าเรื่องอย่าพูดมีผีแบบกองเราหรือเปล่าแต่ของผมมันโล3ที่กำลังจะไปอ่ะมันชื่อว่าว่ามันชื่อว่าพูดเลยไหมตาเห็นจริงนะมึงไม่พูดก็ได้นะมึงรอถ่ายเสร็จก็ต้องรู้ไว้นะว่าจะไปถ่ายที่ไหนอ๋อปกติเป็นคนโพสต์ได้ถึงอันนี้คือโลที่ถ่ายมาแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วคือไม่ว่าทันนะอันนี้คือโลที่ถ่ายมาแล้ว
เขาบอกมีเรื่องเล่าใน Ghost Radio ด้วยแต่ว่ายังไม่ไปดูเพราะว่าน่ากลัวสัญญาณแย่มากเน็ตแย่สปอยอีกแล้วมึงเนี่ยมิวไม่ต้องว่าเขามึงก็สปอยมาหลอกงานเคยไหนโอ้โหเคยมีนะเคยออกกองแรกแล้วมึงออกงานแล้วมึงสปอยเลยตั้งแต่แรกหรอเออมึงก็สปอยเก่งไปแล้วเจอพี่แซมเจอแล้วครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวดิฉันไปแล้วนั่งคุยกับมันอะแม่จริงตอนเออเดี๋ยวอีกสักพักของฉันก็ไปแล้วเหมือนกันนี่คุยกันมากี่นาทีแล้วว่าอยากรู้อ่ะเยอะอยู่อ่ะมันดูได้ปะมันดูไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมันดูได้ตอนปิดไลฟ์อ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนเราจะร่ำลากันไปมีอะไรใครอยากจะพูดอะไรไหมคิดถึงเจมินายนะครับไม่เจอนานเลยเฮ้ยไอ้เจมซื้อชุดกอล์ฟใหม่แล้วเหรอคุณรู้ได้ไงอ่ะอะพี่วินบอกใช่ซื้อชุดกอล์ฟใหม่แล้วไว้ไปตีกอล์ฟกันเออแล้วก็ไม่ชวนกูเลยนะวันนั้นอะเอ้าวันนั้นคุณไปคอนเสิร์ตณนนท์นะเอ้าพี่วินแกก็อยู่คอนเสิร์ตณนนท์ก็ก่อนหน้านี้ผมมีงานไงอ๋อโอเคแล้วอยากกลับไปตีกอล์ฟแล้วถ้าตีได้โอเคหน่อยจะไปซื้อสนามกอล์ฟด้วยโอ้โหถ้ากูซื้อสนามกอล์ฟได้นะโอ้โหกูอยู่บ้านกูชิลแล้วทุกวันเนี้ยถ้ากูซื้อสนามกอล์ฟได้นะก็ไม่ทำงานกูจะมาทำงานแต่มึงเห็นแอร์ที่เขาเช่ามาไหมถ้ากูซื้อสนามกอล์ฟได้กูจะเช่าแอร์แบบนั้นมา10 ตัวมาที่นี่แต่มันร้อนจริงเป็นลมโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วนะจ๊ะได้งั้นเดี๋ยวเจอกันครับครับฝาก LOL The Love Pilot ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝาก VR The Beginning คืนนี้20:30 นะครับบ๊ายบายทุกคนไอเจมจะฝากอะไรป่ะฝากฝากเพลงใหม่ผมครับใกล้เกินนะครับทุกคนไปดูได้ใน YouTube นะครับแล้วก็My Love Big Up ครับเดี๋ยวขอถ่ายเสร็จก่อนนะได้ครับจ้าจ้าเจอกันจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายจ้า